กลับมาในช่วงที่2นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ครับจะพลาดไม่ได้สำหรับการแข่งขันศึกเอลคลาสิโกนะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับ Trutions หมายเลข1ครับ Number 1 Live Sports นะครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลครับสนุกกับฟุตบอลแมตช์หยุดโลกนะครับเอลคลาสิโกที่ทีมราชาชุดขาวเรอัลมาดริดจะพบกับทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่สนามซานติโกเบอร์นาบิวนะครับคืนนี้ชมมันได้นะครับ 5:00 ตรงเป็นต้นไปนะครับทาง True Sport HD 2นะครับสามารถชมได้ใน Trutions Anywhere ด้วยนะครับTrutions Anywhereนั้นก็สามารถติดตามชมได้แบบฟรีๆนะครับสุดยอดแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนง่ายๆนะครับด้วยหมายเลข Smart Card หรือว่าจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับสามารถชมได้ทั้งในแท็บเล็ตหรือว่าในโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถชมได้ผ่านเครือข่าย TrueMove Edge 3G Plus หรือว่า Wi-Fi ได้นะครับก็ชมได้จากทุกเครือข่ายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครือข่ายอื่นแต่ว่าต้องลงทะเบียนจากTrutions กันก่อนนะครับโดยที่ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์กันได้ภายใน31ตุลาคมนี้นะครับเพื่อดูฟรีสูงสุดถึงวันที่31ธันวาคมนะครับนอกจากนี้สมาชิกแพลตินัม HD แล้วก็โกลด์แพ็คเกจนะครับก็พิเศษครับฟรีค่าติดตั้งฟรีค่าประกันนะครับพร้อมสิทธิ์ชม Trutions Anywhere ฟรีถึงวันที่31สิงหาคมปี2558ครับลาลิกานัดที่9ของฤดูกาลนะครับเมื่อคืนนี้ครับมีแข่งขันกัน1คู่นะครับเซลตาวิโก้ก็คืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะเลบันเต้ทีมรองบวยไปได้ครับโดยเกมที่ทางเซลตาวิโก้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลบันเต้ครับเกมนี้เนี่ยเลบันเต้เปลี่ยนโค้ชนะครับโดยลูคัสอัลคาราสเนี่ยเข้ามาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่แทนโคเซ่ลุยส์เมนดิลิบาครับที่โดนปลดออกไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ต้องมาเจอกับเซลตาซึ่งก่อนลงสนามอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับเพิ่งแพ้แค่นัดเดียวครับแล้วก็เป็นเซลตาครับที่ครองเกมตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ยิงประตูขึ้นนำได้ในนาทีที่27นะครับจากโคกินลาริเวครึ่งแรกเซลตานำ 1-0 ครับครึ่งหลังรูปเกมยังไม่ต่างจากเดิมครับเซลตาก็ยังโชว์ความเหนือกว่านะครับแล้วก็มาทำประตูเพิ่มได้นะครับจากฮัวคินราลิเวซึ่งมงซ้ำจ่อจ่อตรงนี้เข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาในเกมเมื่อคืนนี้นะครับก่อนที่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับเซลตาจะมาได้ประตูปิดท้ายจากการยิงของอเล็กซ์โลเปสตัวสำรองครับที่จริงๆแล้วดิเอโก้มาริโยในทวารเลบันเต้เนี่ยน่าจะรับได้นะครับแต่ไปกระชอกกลับเข้าประตูไปนะครับทำให้จบเกมเซลตาเปิดบ้านชนะเลบันเต้3-0นะครับก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ของตารางแซงหน้าเบียร์เรียลชั่วคราวนะครับส่วนเลบันเต้ก็ยังเพิ่งมี5คะแนนอยู่อันดับรองสุดท้ายต่อไปครับเซลตา3 Levante 0 Inter stoppage time เอลคลาสิโกคืนนี้นะครับแน่นอนว่าแฟนจับตามองว่าหลุยส์โซเรสนั้นจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับซึ่งก็คาดการว่ามีโอกาสได้เห็นโซเรสแน่นอนแหละครับสำหรับการแข่งขันในคืนวันนี้นะครับโดยที่เกมระหว่างบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดนะครับที่สนามซานติโกเบอร์นาบิวครับหลุยส์เซริเก้เทรนเนอร์ของบาร์ซ่าก็ยืนยันว่าเกมนี้หลุยส์โซเรสจะได้ประเดิมสนามกับทีมอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่พ้นโทษแบน4เดือนเมื่อวานนี้นะครับและสภาพร่างกายก็ฟิตสมบูรณ์นะครับพร้อมจะรับมือในเกมใหญ่ทันทีนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ได้เห็นว่าโซเรสเนี่ยน้ำหนักขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เอเดเก้มั่นใจนะครับแต่ว่าปัญหาเอเดเก้ก็คือเขาไม่อยากจะดรอปเมสซี่หรือว่าเนย์มาร์นะครับที่ยิงรวมกันถึง13ประตูจาก5เกมหลังนะครับดังนั้นโซเรสอาจจะสอดแทรกมาเป็นตัวสำรองเท่านั้นนะครับในเกมนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับว่าในช่วงออกสตาร์ทเกมจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่คาร์โลอันเชลตินะครับกุนซือของเรอัลมาดริดก็คิดว่าโซเรสคงจะไม่มีทางแย่งตำแหน่งตัวจริงจากเนย์มาร์ตั้งแต่ในเกมแรกเลยนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าโซเรสจะลงสนามหรือไม่หรือว่าต่อให้เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมหรือว่าอย่างไรก็ตามก็จะไม่มีผลต่อเกมของเรอัลมาดริดและก็บอกว่าการกลับมาของโซเรสถือว่าเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลเลยครับในขณะที่โซเรสกำลังจะเริ่มเกมที่3ในคืนนี้นะครับทางอันเดรซิเนสตาครับก็น่าจะได้ลงเล่นเป็นเกมที่30ในสนามแห่งนี้แหละครับและในขณะที่เลโอนาร์โด เมสซี่ก็มีโอกาสที่จะทำสถิติทำลายสถิติการยิงประตูสูงสุดในลาลิก้าที่ทางด้านเจโมซาร่าของบิลบาวนั้นทำไว้เมื่อ60ปีก่อนด้วยนะครับที่จำนวน251ประตูนะครับตอนนี้เมสซี่ยิงไปแล้ว250ลูกนะครับบาร์ซ่ามีข่าวดีอีกด้วยนะครับเซอร์เคิลบูสเกตพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกหลังจากที่พลาดเกมแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกับเชลวีมาติเยอร์แล้วก็คลาวดิโอบราโวนะครับที่จะกลับมาเป็นตัวจริงของทีมอีกครั้งหลังจากพักในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาญาสนะครับในขณะที่เรอัลมาดริดก็ยังไม่มีโคเซ่โรดริเกสนะครับรวมไปถึงฟาเบียโคเอนทราวครับสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ในขณะที่แกเรตเบลนะครับมีอาการบาดเจ็บสะโพกลงสนามไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็พลาดในเกมกับลิเวอร์พูลแล้วก็พลาดในเกมนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าก็จะได้ซามิเคดิร่านะครับมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกที่ฟิตกลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับเซอร์กิโอรามอสนะครับเซนเตอร์แบ็กของทีมที่น่าจะทดสอบความฟิตผ่านในเกมนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเปเป้กับราเฟลวารานก็พร้อมจับคู่กันในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแหละครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 2 23 นาฬิกานะครับคู่นี้ครับบาร์ซ่านำจ่าฝูงนะครับ22คะแนนแต้มห่างเรอัลมาดริดทีมอันดับ3อยู่4คะแนนนะครับช่วงนี้ไปติดตามนะครับว่านอกจากเอลคลาสิโกคืนนี้มีอะไรให้ได้ดูกันอีกนะครับทาง True Sport ครับTrue Sport Today ครับ La Liga สเปนทางช่อง True Sport HD 2นะครับเริ่มตั้งแต่21นาฬิกานะครับก็ติดตามอัลเมเรียนะครับเจอกับอาเลติกบิลบาวนะครับต่อด้วยเอลคลาสิโกเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาช่วง23นาฬิกาครับบาเลนเซียกับเอลเช่ตีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอร์โดบากับเรอัลโซเซดัดช่วงตี3นะครับยาวๆไปครับ4คู่ทาง True Sport HD 2ทั้งหมดครับ La Liga สเปนส่วนกัลโชซีเรียนะครับ3คู่รวดทางช่อง True Sport 1นะครับเอ็มโปลีเจอกับไกเยอรี่2ทุ่มนะครับปาร์มาเจอกับซาสซูโอโล5ทุ่มแล้วก็ซานโดเรียเจอกับโรม่านะครับตี 1:45 นาทีส่วน AFC Champions League นะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วครับเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอเรอร์สนะครับเจอกับอัลฮิลาลนะครับในเลกแรกครับ 15:30 นาทีเป็นต้นไปทางช่อง Fox Sports ครับทีมด้วยสโมสรเอเชียนะครับยามาฮ่าลีกวันครับวันนี้16นาฬิกานะครับอ่างทองเจอกับกัฟสลับบุรีทาง True Sport HD 2ลงเตะพร้อมกัน9คู่เลยนะครับ BBC UFC กับนครราชสีมามาสด้า FC ครับทาง True Sport HD 3บางกอก FC เจอกับเชียงใหม่ FC ครับทาง True Sport 2พัทยายูไนเต็ดกับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนะครับทางช่องหมายเลข695ครับศรีราชาบ้านบึงเจอกับตราดนะครับทางช่องหมายเลข358ขอนแก่นเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดครับทางช่องหมายเลข352ครับกระบี่ FC กับราชนาวีนะครับทาง True Sport 1ภูเก็ต FC กับอยุธยา FC ครับทาง True Sport 5ยาสูบศุลกากรกับพิษณุโลกครับทางช่อง True Sport 6เทนนิส WTA นะครับรอบตัดเชือกครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Tennis HD ครับส่วน Swiss Indoor Basel นะครับฝ่ายชายนะครับทาง True Tennis HD เหมือนกันนะครับ19นาฬิกา30นาทีในรอบตัดเชือก ATP Tour Valencia Open นะครับรอบตัดเชือกเหมือนกันนะครับ20นาฬิกาทาง True Sport 6ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเรื่องแบดมินตันก็มี French Open นะครับรอบรองชนะเลิศช่วง2ทุ่มนะครับ True Sport 7และ True Sport HD 3ครับส่วน PGA Tour The McGrady Classic นะครับรอบที่3ช่วงตี1ครับ True Sport HD และ True Sport 5 European Tour นะครับ ISVS Anda Perth International รอบที่3ครับตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับทาง Golf Channel ส่วนในรอบสุดท้ายนะครับ11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับช่วงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับทาง Golf Channel เช่นเดียวกันในขณะที่ Asian Tour Venetian Macau Open นะครับในรอบที่3ตอนนี้ก็แข่งอยู่เช่นเดียวกันนะครับ True Sport HD และ True Sport 5ครับ Golf Venetian Tour The Colon Korea Open นะครับรอบที่3ก็แข่งอยู่เช่นเดียวกันนะครับทาง Fox Sports MotoGP นะครับ Malaysian Grand Prix นะครับรอบ Qualify ตอนนี้เริ่มต้นทำการแข่งขันแล้วนะครับทาง Fox Sports 3ครับติดตาม Facebook ของรายการเราได้นะครับ facebook.com/sptoday นะครับปิดท้ายรายการวันนี้ด้วย World in Motion นะครับไปดูฟรีสไตล์สเก็ตนะครับของนักสเก็ตชาวสิงคโปร์ว่าจะลีลาเด็ดขาดแค่ไหนนะครับครับส่วนเรา2คนแล้วก็ทีมงาน Sport Today Weekend ลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้12 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ